นี้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับครับผมก็จะมานำเสนอคอนเซ็ปต์ไอเดียของโครงงานผมนะครับชื่อว่าแอปพลิเคชันช่วยเลือกรองเท้าฟุตบอลนะครับครับแอปพลิเคชันช่วยเลือกรองเท้าฟุตบอลคือชื่ออาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับคือยังคิดชื่อที่เรียบร้อยกว่านี้ก็ได้คือสิ่งนี้ก็คือแอปพลิเคชันนะครับผมบนระบบปฏิบัติการ Android ครับสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของรองเท้าฟุตบอลนะครับโดยจะมีผู้ช่วยเลือกรองเท้าฟุตบอลที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการครับผมแล้วก็จะแสดงข้อมูลต่างๆของรองเท้าด้วยยกตัวอย่างนะครับน้ำหนักวัสดุที่ใช้สร้างลักษณะพื้นผมราคาแล้วก็จุดเด่นในการใช้งานโดยหลักๆนะครับแนวคิดและที่มาของโครงงานนะครับสรุปเป็นข้อย่อยๆโดยรวมๆนะครับก็คือว่าความนิยมเรื่องกีฬาฟุตบอลในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีมากและอุปกรณ์ที่นักกีฬาฟุตบอลใช้เนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำให้แตกต่างกันก็คือรองเท้านะครับผมเพราะฉะนั้นรองเท้าฟุตบอลในปัจจุบันก็จะมีมากมายหลายยี่ห้อรวมทั้งรูปแบบการใช้งานด้วยนะครับจึงควรจะมีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ต่อไปนะครับคำถามที่มักจะพบบ่อยๆจากผู้ที่สนใจหรือผู้ที่จะเริ่มต้นเล่นหรือว่าเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอลนะครับเช่นเลือกซื้อรองเท้าแบบไหนดีอะไรแบบนี้นะครับจึงอยากจะสร้างผู้ช่วยขึ้นมาให้คำแนะนำที่เหมาะสมครับผมความสะดวกจากการใช้ข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือมันเป็นจุดที่ทำให้แตกต่างจากเว็บทั่วไปนะครับก็คือในเมื่อผมทำเป็นแอปพลิเคชันมันก็จะมีความแตกต่างอยู่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อไปเลือกซื้อรองเท้าเราก็สามารถนำมือถือหรือแท็บเล็ตอะไรต่างนำข้อมูลของรองเท้าอันนั้นอาจจะเป็นรูปภาพหรือรุ่นอะไรให้ผู้ขายดูได้ครับผมความแตกต่างระหว่างการใช้แอปพลิเคชันโดยตรงกับการหาข้อมูลทางเว็บไซต์ในที่นี้หมายถึงยกตัวอย่างเช่นถ้าเข้าเว็บไซต์ไปดูข้อมูลอะไรต่างๆนะครับจากถ้าเราเข้าบนโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะช้าเพราะว่าเว็บนั้นอาจจะมีแฟลชอาจจะมีแบนเนอร์โฆษณาอะไรเยอะแยะครับผมก็เลยอยากจะสร้างแอปพลิเคชันที่แบบทำให้เรารู้ข้อมูลตรงส่วนนี้ในแบบเรียบๆง่ายๆสามารถดูได้โดยตรงไม่ต้องไปเข้าเว็บแล้วไปเลื่อนหาอะไรข้อมูลต่างๆที่อยู่เต็มเว็บครับผมอันนี้เป็นผมยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับเป็นพวกคำถามที่เกี่ยวกับรองเท้าที่มักจะเห็นอยู่เสมอถ้าใครเล่นเว็บฟุตบอลอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นแนะนำรองเท้าหรือว่าถามว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้มันดีไม่ดีอะไรยังไงแบบนี้ครับผมก็ถ้าไม่ชัดขอแค่นี้ครับเรื่องลักษณะของแอปพลิเคชันโดยหลักๆผมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับผมส่วนแรกก็คือผู้ช่วยในการเลือกรองเท้าฟุตบอลที่ผมคิดก็คือมันจะเป็นเหมือนคำถามที่จะถามผู้ใช้งานเป็นข้อๆก็คือทำเสร็จข้อหนึ่งแล้วมันจะไปยังข้อต่อไปเพื่อเลือกให้หาคำตอบสุดท้ายออกมาเป็นรุ่นรองเท้าที่เหมาะสมสำหรับที่ผู้ใช้ต้องการนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างคำถามนะครับมันค่อนข้างจะเป็นภาษาคือเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มหน่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบฟุตบอลอะไรแบบนี้นะครับผมก็อย่างเช่นอยากได้รองเท้าในคุณภาพด้านไหนก็จะมีตัวเลือกอะไรต่างๆเมื่อทำเสร็จก็จะไปยังข้อถัดไปเรื่อยๆจนได้คำตอบครับผมส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เน้นการให้ข้อมูลกับรองเท้าฟุตบอลโดยตรงนะครับผมอย่างเช่นอาจจะรู้จักชื่อรุ่นนั้นรุ่นนี้มาจากแหล่งอื่นแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเหมือนเป็นส่วนข้อมูลนะครับที่จะเก็บตรงส่วนนี้ไว้แล้วก็จะอย่างเช่นมีรูปภาพหรือว่าวิดีโอให้ด้วยแล้วก็ผมพยายามจะคิดฟังก์ชันอะไรต่างๆขึ้นมาด้วยอย่างเช่นให้ค้นหาชื่อง่ายๆหรือว่าค้นหาจากลักษณะการใช้งานค้นหาจาก
ราคาโดยเฉลี่ย 2,000-3,000 บาทอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างรองเท้า2รุ่นอะไรแบบนี้ถ้าเกิดคนสนใจว่ารุ่นนี้มันต่างกับตัวรุ่นนี้ยังไงแบบนี้ครับผมรุ่นนี้ก็เป็นยกตัวอย่างเล่นๆนะครับจะออกแนวคล้ายๆมันค่าสเตตัสในเกมอะไรสักหน่อยอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่คิดไว้ครับผมก็จะด้านซ้ายนะครับจะเป็นลิสต์วิวก็อย่างเช่นเป็นชื่อยี่ห้อแล้วก็รุ่นต่อท้ายอะไรพวกนี้นะครับสำหรับกดดูข้อมูลทางขวาก็อาจจะเป็นแกลเลอรี่สำหรับคนที่ชอบดูดีไซน์ของรองเท้ากดชอบกดเลื่อนรูปดูอะไรประมาณนี้ครับผมกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างจะจำกัดเฉพาะหน่อยนะครับก็คือมันเป็นสำหรับผู้สนใจเรื่องของรองเท้าฟุตบอลนะครับแล้วก็คนที่ต้องการคำแนะนำในการเลือกซื้อเลือกใช้รองเท้าฟุตบอลรวมไปถึงผู้สนใจกีฬาฟุตบอลเป็นหลักแล้วก็ในเมื่อจะทำเป็นแอปพลิเคชันบน Android มันก็จะจำกัดอยู่ในวงแค่คนที่ใช้ระบบนี้ครับผมบนมือถือหรือว่าแท็บเล็ตทั่วไปครับเชิญถามแล้วแรงจูงใจมาจากแรงจูงใจใช่ไหมครับก็เกิดจากความขั้นแรกก็คือเกิดจากความชอบส่วนตัวก่อนนะครับก็คือชอบเรื่องฟุตบอลชอบเรื่องรองเท้าและด้วยความที่แบบเข้าเว็บอะไรพวกนี้ก็มักจะเห็นคำถามแบบนี้อยู่เสมอครับอย่างเช่นเลือกรองเท้าแบบไหนอะไรยังไงแบบนี้เปอร์เซ็นต์เยอะไหมที่ถามเกี่ยวกับรองเท้าว่าซื้อแบบไหนเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่หมดอยากจะรู้เนี่ยแล้วคำตอบที่เขาได้ส่วนใหญ่เป็นคำตอบคำตอบที่ได้ใช่ไหมครับคือมักจะเห็นเป็นแบบสมมติเล่นเว็บบอร์ดใช่ไหมครับคนก็จะตั้งกระทู้ถามคนอื่นแล้วคนที่มาตอบเขาก็คือหลายมุมมองนะครับบางคนก็บอกชื่ออะไรไปเลยบางคนก็อธิบายว่าดีไม่ดียังไงหรือบางคนก็บอกว่ารุ่นนี้ผมใช้อยู่อะไรแบบนี้ครับไม่มีการตั้งกระทู้ถามกลับจริงไหมว่าต้องการเนี่ยถามเพื่อจะรู้แน่นอนว่าที่จะไปติดข้อข้อมูลได้ว่าจะเอารองเท้าแบบไม่ค่อยใช่ไหมแล้วคำถามที่คุณเอาขึ้นมาไงอย่างเช่นมีอะไรนั้นที่ถามเป็นข้อที่มันต่อเนื่องกันที่ว่าจะได้เนี่ยถ้าพวกนี้เอามายังไงหมายความว่ามันรองเท้าแต่ละชนิดมันจะบอกความเร็วความแรงอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้ขอเดี๋ยวขอเสียเวลาครับมันจะเป็นซุ้มตัวอย่างนะครับผมมันบอกไปก็แล้วกันบอกข้อมูลไปครับก็อย่างเช่นรองเท้าในรุ่นหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการนำเสนอข้อมูลมาอย่างเช่นอันนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะใช้ในแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นลักษณะจุดเด่นอะไรประมาณนี้คือความคิดที่ว่ารองเท้ามันแตกต่างกันยังไงความเร็วหรือว่าการควบคุมบอลเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันมาจากการโฆษณาของบริษัทกีฬาอะไรด้วยว่ามันมีคุณสมบัติยังไงอย่างเช่นรองเท้าที่มีความเร็วเขาก็จะใช้วัสดุสมัยใหม่แล้วก็เน้นน้ำหนักที่เบาอะไรประมาณนี้อย่างคำถามที่คุณจะถามคนที่ต้องการอยากจะซื้อรองเท้าเนี่ยคำถามพวกนี้คุณจะเอามาถามเลยถามเขาอย่างเช่นถามไหมว่าเขาเล่นตำแหน่งไหนซึ่งตำแหน่งไหนที่ต้องการที่ต้องวิ่งเร็วตำแหน่งไหนที่ต้องใช้กำลังเตะอย่างเงี้ยก็คืออย่างศูนย์หน้าเนี่ยศูนย์หน้าจะเป็นที่ต้องใช้รองเท้าแบบไหนอะไรพวกเนี้ยก็คือเล่นฟุตบอลเนี่ยใช่ไหมรองเท้าก็มีหลายชนิดมากเพราะนั้นคำถามพวกนี้จะต้องถามไหมเพื่อที่ให้มันเหมาะสมกับคนที่เล่นตำแหน่งอย่างโกงเงี้ยจะเป็นต้องใช้รองเท้าถ้าในแง่ของคนเล่นฟุตบอลนะครับคือถ้าอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างถ้าพูดถึงเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งผมคิดว่าไม่มีส่วนสักเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นมากกว่าและความต้องการมากกว่าครับผมนั่นสิแล้วเราจะถามคำถามไปยังไงเพื่อที่จะให้เขาได้รองเท้าที่เหมาะสมกับตัวเขานอกจากในเรื่องของความแรงในการเตะหร
ือว่าอะไรที่บอกไปเมื่อกี้ABC นะ